วัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาที่รักของเราเรามาพบกันอีกแล้วกับท่านอาจารย์ตั้มและอาจารย์บีเวอร์นะฮะครั้งที่แล้วก็อาจารย์บีเวอร์ก็ได้ประถมเทศแล้วว่าเอ๊วิชานี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเป็นมายังไงบ้างทีนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ตั้มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าในบทที่1เนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยเทปที่1เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการจัดการภาครัฐภาพรวมใช่ไหมครับอาจารย์ภาพรวมเฉยๆเพราะที่จริงแล้ววิชานี้มันคล้ายๆวิชาเลยนะที่ผ่านมา New Public Management การจัดการภาครัฐแนวใหม่ใช่แต่เป็นวิชาของอาจารย์ที่เป็นวิชาต่อยอดใช่เป็นต่อยอดจากวิชาที่แล้วนั่นเองใช่เพราะอย่าลืมว่าไอ้เทคโนโลยีเราเปลี่ยนแปลงไปไวมากเทคโนโลยีทุกอย่างคนโอ้โหทุนไหลบาทุกอย่างเลยปะเราหยุดนิ่งไม่ได้เขาเรียกว่าโรคไร้พรมแดนเนาะเพราะว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันใช้มาเกือบ50ปีแล้วนะครับอาจารย์วิชาของอาจารย์นี่ใหม่กว่าของวิชาที่ผมสอนไปเยอะมากดังนั้นเราจึงต้องมีความจำเป็นที่ต้องเรียนให้การจัดการยุคใหม่เนี่ยยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะฉะนั้นเรามาทวนนิดหนึ่งนะฮะการจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัตน์ก็คือการบริหารจัดการการจัดวางการนำเข้าหรือการบริหารต่างๆให้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือให้มันตรงกับความเหมาะสมของประเทศไทยนะคือการจัดการแต่ถ้าเกิดโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์จริงๆแล้วก็คือมันก็ย่อมาจากโลกนั่นแหละโลกาคือโลกวิวัตน์ก็คือวิวัฒนาการต่างๆวิวัฒนาการมีอะไรบ้างทางด้านอะไรบ้างแต่อาจารย์ครับผมขอนิดนึงนะครับเผื่อนักศึกษาแบบสนใจใคร่รู้มันมีการถกเถียงกันของอาจารย์2สำนักใหญ่ๆนะครับอาจารย์ว่าเฮ้ยตัวคำว่าวิวัฒน์เนี่ยกับวิวัฒน์ที่เป็นทอพุทเท่ากับตอเต่าเนี่ยตอเต่าทอพุทเท่ามันมีความหมายที่แตกต่างกันเขาเถียงกันแม้กระทั่งคำเดียวเนี่ยคำว่าวิวัฒน์ที่อาจารย์สอนหรือวิชาของเราเนี่ยหมายถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเรื่อยๆแต่ตัววัฒน์อีกตัวนึงเนี่ยวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมพหุสังคมที่มันมีความเคลื่อนคล้อยทางสังคมมากไปกว่านั้นนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันมี2สำนักด้วยกันใช่ครับอาจารย์แต่ทีนี้เราก็พูดง่ายคือเรามามิกรวมกันแล้วกันเนาะคือวิวัฒนาการไอ้โลกแห่งการวิวัฒนาการอะไรต่างๆว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆที่มันทันพูดง่ายคือชาวโลกชาวบ้านเจ้าช่องเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วการจัดการภาครัฐของไทยเราก็ต้องพัฒนาตามๆเข้าไปด้วยนั่นเองเราถึงเป็นประเทศกำลังพัฒนาหูทำไมอาจารย์ชอบย้ำเนี่ยประเทศเราดูดี 4.0 แล้วครับอาจารย์จะมาพูดถึงกำลังพัฒนาหูนี่มีข่าวล่าสุดนะครับว่าอาจารย์ตั้มน่าจะรู้จักดีเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชาได้ดับหนึ่งใช่ไหมไม่อาจารย์เรื่องนี้ผมคือเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยไม่เรื่องนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยเพราะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยได้แชมป์ไป6ครั้งแล้วมี2ครั้งที่เราได้ร่วมกันกับของอเมริกาจัสมินแล้วกัมพูชาเนี่ยได้ไป3ครั้งนะครับอาจารย์ล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่4ที่ได้กัมพูชาที่ได้หอมมะลิเหมือนกันแต่เป็นคนละพันธุ์มันเขาวัดจากอะไรอะความหอมความหอมความนุ่มความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์แล้วก็เขาเรียกอะไรครับอาจารย์คุณค่าคุณประโยชน์ข้าวหอมอะไรที่มันดังๆของเรานะสุรินทร์เหรอใช่ไหมมันเป็นข้าวหอมดำร้องไห้เหรอข้าวหอมมะลิที่ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ครับอาจารย์กุลาร้องไห้มันมีหลายจังหวัดนะครับอาจารย์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญบางส่วนสารคามและแต่พื้นที่เขาบอกว่าดินตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะมันมีความเค็มที่เหมาะสมเพราะบ้านเรามีเกลือสินเทาข้างล่างเนี่ยเยอะแต่ของมาเลเซียของกัมพูชาเนี่ยครับปีนี้เราได้ที่2นะครับเราก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่กัมพูชาเนี่ยเขาได้คู่กับของอเมริกาแต่ว่าไอ้ตัวกัมพูชาเนี่ยพูดจริงๆนะครับอาจารย์เทคโนโลยีในการผลิตวิวัฒนาการว่ายังสู้เราไม่ได้ทำไมผมถึงกล้าพูดเขาอาศัยต้นทุนดิบดั้งเดิมอันนี้ผมกล้าฟันธงกับนักศึกษาได้ว่าต้นทุนดิบดั้งเดิมเป็นยังไงเขาปลูกในโตนเลสาบอาจารย์คิดว่าแม่น้ำโขงใหญ่ขนาดไหนบ้านอาจารย์ก็ติดแม่น้ำโขงบ้านผมก็ติดแม่น้ำโขงดูเราปลูกผักริมแม่น้ำโขงสิเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยครับอาจารย์แล้วคิดดูไอ้แม่น้ำโขงเนี่ยมันไหลย้อนแล้วไปลงตรงต้นเลสาบแล้วมันคิดอาจารย์คิดดูว่ามันจะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเขาใช้ต้นทุนดิบทางธรรมชาติเขาเรียกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติถูกครับอาจารย์เนี่ยปลูกตรงต้นเลสาบเนี่ยทำให้แบบอุ้ยอาจารย์ต้นเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพันธุ์ปลาเยอะที่สุดติดอันดับโลกเลยนะครับอาจารย์ต้นเลสาบมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่เท่าบึงบัวเพชรหรือบึงคงหลงไหมหรือใหญ่โอ้อาจารย์ไม่ค่อยไปจริงเท่าน้องหานสกลนครใหญ่ที่สุดในประเทศ10เท่าน่าจะมากกว่านั้นแสดงว่ามันก็คงจะเป็นแหล่งบึงหรือหนองน้ำจืดที่ใหญ่ขนาดใหญ่มันติดอันดับโลกครับอาจารย์และมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เยอะมากแสดงว่านั่นเนี่ยมีที่บ่อมโพเพาะเรียกปลาพันแหล่งพันและต้นเลสาบนะครับอาจารย์เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่โบราณรู้ไหมครับอาจารย์ความรู้ประวัติศาสตร์นิดนึงไอ้ต้นเลสาบเนี่ย
เป็นแหล่งเพาะปลูกและสั่งเขาเรียกว่าสะสมทุนทางธรรมชาติและสั่งสมทุนของนครวัดและนครธมที่เป็นอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเราและเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกเนี่ยโตนเลสาบเนี่ยนี่แหละครับอาจารย์เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาไม่มีแบบอะไรนะไม่มีพญานาคถล่มเมืองเป็นกลายเป็นโตนเหมือนพาแดงนางไอ่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่นะอันนี้ไม่รู้ครับอาจารย์อันนี้ไม่รู้แต่เขามีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบโคลักตัวนางแก้อะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะมีตำนานประวัติศาสตร์ของเขาของเราก็จะมีใช่ไหมหนองหานนะผาแดนางไอ่อย่างเงี้ยถล่มเมืองอะไรเงี้ยนะปัจจุบันก็นาคี2อะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ไปดูแล้วนี่ครับใช่โฆษณาไม่ได้ครับเขาไม่ได้จ่ายลิขสิทธิ์เขาไม่ได้จ่ายปล่อยไม่ได้นะฮะรอดูนาคี3ไปเลยน่าเดชเป็นพญาคุณหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเมามอยนะฮะก็ที่นี่เราพูดถึงไปเยอะเลยนะโอ้โหพอข้าวไม่เราพูดถึงจริงๆมันเกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐด้วยนะเรื่องข้าวเนี่ยจริงครับอาจารย์เพราะขึ้นชื่อเรื่องข้าวหอมมะลิเราต้องนึกถึงว่าโอ้ยประเทศไทยต้องอะไรทีนี้พอเราไปดูข่าวเมื่อไม่กี่วันเอ๊ะทำไมพม่าก็เคยได้นะครับอาจารย์อินเดียก็เคยได้นะมันไม่ใช่ว่าเราผูกขาดนักข่าวบ้านเราเนี่ยชอบกระพือข่าวชอบตีข่าวว่าเฮ้ยเราที่สุดของโลกที่มันไม่จริงครับอาจารย์มันมีส่วนที่แบบเราต้องให้ความรู้นักศึกษาไว้บ้างเพราะว่าเขาเรียกว่าทางโซเชียลกระแสสังคมเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาวิเคราะห์แต่ละข่าวให้ดีนั่นเองถูกครับอาจารย์และอีกอย่างนึงในข้าวเนี่ยที่บอกว่าที่อาจารย์บอกว่านี่ผมชอบมากเลยที่บอกว่าเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐเนี่ยอาจารย์เวียดนามการจัดการข้าวระบบการจัดการข้าวดีมากทำไมเขาขายข้าวได้ถูกกว่าเราแล้วคุณภาพนี่พูดภาษาชาวบ้านนะไข่เป็ดไข่ไก่คุณภาพแบบ1กับ 1.15 แบบใกล้เคียงกันมากแต่ราคาเขานี่ถูกมากเพราะเขาเนี่ยมีต้นทุนต่ำมากซึ่งภาครัฐเนี่ยเขาไปจัดการตั้งแต่ขั้นตำบลขั้นบ้านขั้นหมู่บ้านด้วยซ้ำแต่บ้านเราล่ะส่งเสริมกรมการเกษตรอยู่ตรงกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ชาวบ้านจะปลูกโกดังจะรับซื้อเจียเม้งจะรับซื้อคนนั้นจะรับซื้อ แล้วแต่เลยปล่อยตามระบบเสรีแต่เวียดนามเนี่ยเขาดูแลตั้งแต่ระบบถูกตั้งแต่พันด้วยครับอาจารย์วิทยาศาสตร์การแบบเข้าไปโอ้โหเยอะมากนะครับอาจารย์เพราะเวียดนามเนี่ยเขาต้นทุนทรัพยากรเขาไม่ได้เท่าบ้านเราต้นทุนทรัพยากรเราก็ไม่เท่ากัมพูชาไม่ได้พูดแล้วมันแตกต่างกันเนาะใช่ครับแต่ถ้ากัมพูชามีเศรษฐกิจเหมือนเรามีขนาดใหญ่มีภาครัฐที่ใหญ่เหมือนเรามีเงินเยอะผมว่าไปไกลมากนะประเทศนี้อันนี้พูดจริงเพราะทรัพยากรของเขาแบบอุดมสมบูรณ์ทั้งประเทศใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก็อยู่ที่จริงๆถึงแม้ว่าการจัดการภาครัฐด้วยทรัพยากรของเราเนี่ยมีจำกัดหรือไม่จำกัดแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการถูกครับอาจารย์เพราะในยุคนี้บางทีแค่ทะเลทรายหรือที่ไหนก็ได้อย่างอิสราเอลเราเคยพูดไปแล้วโอ้สุดๆครับเขายังสามารถปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกพืชปลูกผักได้ทั้งที่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยทั้งเป็นทะเลทรายอ่ะจริงๆแต่ประเทศเราอุดมสมบูรณ์ที่ดินน้องน้ำอะไรต่างๆเยอะมากมายแต่การบริหารจัดการก็ยังไม่ดีพอแต่เราก็ถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านก็ยังถือว่าดีนะครับอาจารย์เหมือนพม่าเนี่ยโอ้โหที่ลูบที่ราบลุ่มแม่น้ำอีลาวดีเราบอกว่าเฮ้ยภาคกลางเราอู่ข้าวอู่น้ำอยุธยาเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยอดอาจารย์ครับพม่าโอ้โหอุดมสมบูรณ์กว่าเราหลายร้อยเท่าไม่ได้พูดเลยครับแต่การจัดการภาคเราของเขามันไม่อยากใช้คำพูดล้าหลังก็ได้ครับทำให้เนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยช้ามากมันก็อยู่ที่การปกครองการบริหารจัดการผู้บริหารของประเทศด้วยนะเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายต่างๆด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรานึกมองย้อนว่าเอ๊ะอีตาคนไหนหรือเจ้าพ่อคนไหนที่เป็นแบบระบบราชการพูดนิดนึงย้อนนิดนึงนักศึกษาคนไหนที่เป็นแบบถ้าพอพูดถึงชื่อคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับระบบราชการเลยถ้าเราแบ่งยุคใหญ่ๆ อันนี้แบ่งยุคใหญ่ๆเลยนะครับนักศึกษาไปประมาณ3ยุคหรือพราดามแต่มันแล้วแต่ทฤษฎีนักทฤษฎีบางคนก็4 5 6แล้วแต่แล้วแต่ย่อยเพราะว่าแล้วแต่สำนักแต่หมายถึงว่าที่เขายอมรับกันทั่วโลกมี3พราดามใหญ่ๆคือกระบวนทัศน์หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พูดง่ายๆคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยู่3รอบรอบแรกคือการปกครองแบบเจ้าขุนมูลนายแบบดั้งเดิมอ่ะครับอาจารย์มองแบบระบบกษัตริย์เจ้าขุนมูลนายไพร่ถ้าสะสมอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นทางตะวันตกก็จะเป็นท่านเดยุกท่านเจ้าเมืองท่านอะไรประมาณนี้ท่านหลอดท่านอะไรใช่ครับอาจารย์ไอ้นี่คือเป็นระบบแบบอุปถัมภ์แบบเต็มตัวเลยครับอาจารย์ระบบแรกแล้วมันมีปัญหาทั้งในอเมริกาอังกฤษทั่วยุโรปครับอาจารย์เมื่อมีระบบอุปถัมภ์เนี่ยเฮ้ยไอ้คนที่เป็นเสรีชนใหม่ๆอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะเราไม่มีเจ้าขุนมูลนายทำให้ระบบเดิมล่มสลายเราต้องใช้ระบบไหนระบบราชการเพราะเจ้าขุนมูลนายเจ้าขุนตายเฮ้ยคนที่มีความรู้ความสามารถหรือระบบอุปถัมภ์ที่มาอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันทำงานไม่ได้ครับอาจารย์เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นระบบราชการที่มันมีเขามีวูดรอว์วินสันประธานอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะต่อไปเนี่ยเราต้องแยกการบริหารออกจากฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นวูดรอว์วินสันเป็นคนที่แยก
นะฮะเป็นคนที่คิดแยกการบริหารออกจากการเมืองใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมันเกิดไล่เรียกกันครับเราเขาถึงได้จัดแล้วแต่ไล่เรียกกันแล้วมีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกันค่อนข้างมากแต่มันก็เป็นเขาก็จัดอยู่ในพาราดามหรือกระบวนทัศน์เดียวกันคือกับแม็กเวเบอร์คือระบบราชการแต่วูดโรวินสันเนี่ยเขานับเฉพาะบอกว่าเฮ้ยเราควรแยกเขาพูดแค่นั้นนะครับอาจารย์เราควรแยกเขาพูดใช่แต่แม็กเวเบอร์เนี่ยเป็นคนทฤษฎีจับมาใส่ไม่ครับคิดเองเลยอ๋อคิดเองเลยจับต่างหากแล้วเขาแยกย่อยว่าเฮ้ยระบบราชการต้องเป็น1 2 3 4 5ระบบราชการต้องมีความคงทนถาวรใครเป็นราชการเนี่ยเขาต้องเรียกอะไรครับอาจารย์แบบอยู่คงทนถาวรมีเกียรติเชื่อถือได้ซึ่งความมั่นคงอะไรต่างแล้วมีการแบ่งแยกสายบังคับบัญชาแบบสายแบบมีบังคับบัญชาเป็นระบบขั้นใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมของ Max Weber มั้ยฮะหรือระบบขั้นเป็นระบบขั้นเลยครับเออระบบขั้นบันไดเลยขั้นบันไดขั้นบันไดเพราะมันมีแบบเขาเรียกว่าพีระมิดพีระมิดนายกขั้นบันไดนายกรัฐมนตรีกลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นถึงปฏิบัติงานแล้วเขาบอกว่าแม็กเวเบอร์บอกว่าเฮ้ยเราจะตีความแบบเดิมไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอาจารย์ถ้าขุนมูลนายเนี่ยไอ้ขุนนู่นขุนนี่ไปทำอันนี้นะเดี๋ยวบอกไอ้ไปทำอันนี้นะต่อไปไม่ได้แล้วครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะไปสั่งพนักงานอบต.ไม่ได้ก็ต้องเป็นหัวหน้าส่วนสายบังคับบัญชาลงไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะอย่างน้อยๆเนี่ยของแม็กเวเบอร์บอกเลยว่าอำนาจหน้าที่คุณต้องตีความตามกฎหมายและลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดจะตีความเกินกว่านั้นไม่ได้จะลดทอนอำนาจเกินกว่านั้นไม่ได้นี่คือหลักการแบบใหญ่ๆและคร่าวๆของระบบราชการมันมียิบย่อยลงไปอีกมีคุณธรรมจริยธรรมและระบบราชการเนี่ยต้องปกปิดความลับของทัพเราครับอาจารย์ปกปิดไม่ใช่เฉพาะกองทัพทุกหน่วยงานเลยครับอาจารย์ปกปิดความลับเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง อย่างน้อยๆเนี่ยผมกับอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แบบในระบบอาจารย์จะไปรู้ไหมขอปืนอ่ะขอพกพาปืนใบปอ .4 ใบอะไรต่างๆอ่ะเนาะเราก็ไม่เคยรู้หรอกเพราะขั้นตอนเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดใช่สาธารณชนนอกจากคนที่เรียนจริงๆคนที่รู้หรือคนที่วงในอ่ะเนาะอยากได้ก็ต้องไปเออนายครับเออนี่ครับบอกเลยตรงๆครับ3,000เออใช่ถ้าใครอยากทำเนี่ยเขาจะดำเนินการให้ซึ่งคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เขาจะบอกคุณไปเอานี่นี่มานะ3,000จบนี่คือระบบคือกระบวนการของขั้นตอนพอยุคต่อมาเนี่ยเพราะมันเป็นแบบนี้ครับอาจารย์คนเข้าไม่ถึงบ้างคนไม่มีความรู้บ้างระบบราชการก็เอาเปรียบก็ไม่เชิงว่าเอาเปรียบแต่อาจารย์ก็มีการศึกษาผมก็มีการศึกษาเมื่อการศึกษาขยายออกไปโลกาภิวัตน์ของอาจารย์เข้ามาแล้วนะครับวิชาอาจารย์ความรู้มันไหลบ่าคนบอกเฮ้ยผมเนี่ยต้องการแบบนี้แล้วอ่ะไม่ได้ต้องการแค่ดั้งเดิมไอ้ระบบราชการเนี่ยที่มันใช้ได้เกือบ100ปีเนี่ยเพราะคนเพิ่งออกมาจากเจ้าขุนมูลนายครับอาจารย์เพิ่งออกมาเนี่ยต้องการอะไรครับคนเราโรงเรียนโรงเรียนการศึกษาการศึกษาเพิ่มขึ้นมาขึ้นใช่ระบบสายทุกคนความต้องการเหมือนกันหมดเหมือนขั้นพื้นฐานเหรอเนาะใช่ครับอาจารย์เหมือนกันหมดเลยแต่คนเราปัจจุบันยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีหลายอย่างเฮ้ยเราอยากทำอันเนี้ยเพลงกิ้งสมัยก่อนแล้วแบบเพลงกิ้งอะไรชาเลนจ์น้ำแข็งไอ้อะไรของเขาอะแบ็คกิ้งไออะไรต่างๆมากมายทุกคนต้องแบบสื่อที่บอกอยากได้อย่างนี้ผมก็อยากได้อย่างนี้อาจารย์ก็อยากได้อีกแบบนึงใช่บางคนก็อยากได้ความรถไฟความเร็วสูงบางคนก็บอกเฮ้ยอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบางคนแบบเรือดำน้ำหรือเปล่าอันนี้พลาดพิงนะเราพูดเฉยๆอันนี้พูดเฉยๆว่าความต้องการการบริหารการต้องการของคนมันก็ยากลำบากมันจึงมาเป็นวิชาการจัดการภาครัฐใหม่ยุคโลกาภิวัตน์นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพัฒนาบ้างเราแค่ตามลงไปทันเพราะว่าเราก็มีไปดูงานอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมทางรัฐบาลไปดูเสียเงินไปเท่าไหร่เยอะแยะมากมายก็ไปดูต่างประเทศแล้วเอามาใช้ในประเทศไทยเราที่เราเสนอไปนั่นแหละว่าหลายครั้งหลายตอนเอามาใช้ก็เหมาะสมกับไม่เหมาะสมนั่นแหละหลายอย่างเพราะฉะนั้นรูปแบบต่างๆก็คือขึ้นอยู่กับพวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะโครงการหลายโครงการของภาครัฐเนี่ยที่เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็เอาเข้ามาช่วยเรื่องของระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นพวกกยศ.กรอ.ต่างๆการคีย์ข้อมูลเพราะสมัยแต่ก่อนเวลาจะกู้ยืมมันมีไหมสมัยแต่ก่อนกู้ยืมเงินรัฐบาลไม่มีนะครับไม่มีเนาะไม่มีสมัยแบบพ่อแม่มีทุนเรียนทุนเรียนหลวงอะไรอย่างเงี้ยเขายิงตรงมาให้เลยใช่ใช่อันนี้เราไปสมัครเขายิงตรงมันจะไม่มีแบบการกู้ไม่มีแต่อันนี้เป็นมีกู้เสร็จแล้วมันมีรายเดือนให้ด้วยนะค่าครองชีพต่างๆเดือนละ 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่คุณต้องกรอกในอินเทอร์เน็ตกรอกในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าวัฒนาการเอานำระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศหรือพวก MIS เข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยุคแต่ละยุคอาจจะมองเป็น3พาราไดซ์3อะไรต่างๆมากมายนี่ก็คือที่อาจารย์ตั้มได้พูดถึงว่าที่ผ่านมามันมีกี่ยุคบ้างในเรื่องของระบบบริหารจัดการภาครัฐนั่นเอง
แล้วเหมือนของวิชาอาจารย์เนี่ยเป็นภาคต่อของ New Public Management เพราะว่าเฮ้ยยุคหลังๆมานี่ตั้งแต่ปี2000เลยก็ได้เป็นแบบเอาแบบชัดๆเลย2000เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากแต่ก่อนมีไหมครับอาจารย์แบบโอ้โหแบบไอ้เครื่อง3มิติอ่ะไม่มีผลิตปืนก็ผลิตได้ผลิตตึกก็ผลิตได้โอ้โหผมว่ามันที่มันสแกนอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมระบบใหญ่สมัยแต่ก่อนอาจารย์ตั้มยังใช้อะไรนกพิราบส่งสารอยู่เลยแต่ก่อนมาเขาสื่อสารทางจิตอาจารย์ด้วยนักสมัยนี้ต้องเข้ายานโอ้นกพิราบส่งสารอะไรเงี้ยเตโชเดี๋ยวนี้แหละจะคุยกับใครกิ้งกลางใช่ไหมโทรศัพท์พวกสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วไม่ธรรมดาแต่ก่อนมันมีขาวดำใช่ไหมขาวดำเสร็จมาสีเสร็จก็ดิจิตอลอนาล็อกอะไรต่างๆอนาล็อกก็เป็นดิจิตอลใช่แล้วก็มาคือเวลาจะเข้าพาสเวิร์ดก็ต้องตัวนี้ HD ด้วยนะแบบโอ้โหสัมผัสสแกนนิ้วแล้วก็อาจจะสแกนหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายโอ้โหมหาลัยเรามีอะไรท่านรู้สึกสแกนหน้าสแกนหน้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจำหน้าไม่ได้มันไม่แต่งหน้ามันโอ้มันจะจำหน้าฉันไม่ได้ป่ะคิวโรนเป็นแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์เขาอะนี่ก็เป็นเขาเรียกวิวัฒนาการที่จากโลกาภิวัตน์ไงจากโลกของการเปลี่ยนแปลงโลกไร้พรมแดนเหมือนเวลาที่เราติดต่อค้าขายที่มันไร้พรมแดนสมัยแต่ก่อนเราค้าขายยังไงอะกับต่างประเทศน่ะสมัยตะก่อนโลสัมภาระโอ้ไม่ใช่ส่งเรือสัมภาระโลสัมภาระไม่ใช่บุพเพสันนิวาสนะคะส่งเรือสัมภาระไปค้าขายไปจ้าเหมือนเราจะไปค้าขายกับจีนเฮ้ยเขามองว่าเฮ้ยส่งบรรณาการแล้วส่งนะคะแต่เขาเรียกว่าจิ้มกล้องไอตัวจิ้มกล้องเนี่ยคือการแบบขอใบเบิกทางหน่อยซึ่งจิ้มกล้องเนี่ยถ้าเป็นบรรณาการปกติถ้าเป็นรัฐสมัยโบราณเนี่ยถ้าผมอยู่เวียงจันทน์เนี่ยผมส่งมากรุงเทพต้นไม้เงินทุกๆ3ปี6ปีเนี่ยผมส่งก็คือแค่นั้นแล้วก็ให้คุณมาปกครองแต่การจิ้มกล้องเนี่ยครับอาจารย์เหมือนอาจารย์ส่งแพร่ผ้าไหมเนี่ยหรืองาช้างไป10อันกษัตริย์จีนเนี่ยส่งโอ้โหทัวร์ส่งอะไรมาประมาณ10เท่าของที่เราจิ้มกล้องไปแล้วเราขออนุญาตเขาค้าขายโดยถ้าเป็นแบบบรรณาการสมัยโบราณแถวเราเนี่ยการบรรณาการคือแบบไปขึ้นตรงต่อแล้วส่งสวยส่งทุกอย่างแต่การจิ้มกล้องของจีนเนี่ยมันกับเป็นขอใบขออนุญาตซึ่งจีนนี่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศใหญ่เราใจดีนะคุณเอามาเท่านี้ใช่ไหมเราให้คืนไป 4-5 เท่าอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์ใช่ๆอันนี้คือสมัยโบราณคือเขาฉลาดเรื่องการบริหารจัดการเนาะในเรื่องของการค้าขายโอ้แต่ปัจจุบันมันก็มีเรื่องของระบบคมนาคมที่ดีขึ้นก็คือพวกเครื่องบินแล้วก็ระบบขนส่งโลจิสติกต่างๆนะอย่างเช่นพวกเรือพวกตู้คอนเทนเนอร์พวกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นมีเรดาร์อะไรต่างๆล่าสุดมีไฮเปอร์ลูปไหมหรือยังไงไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปที่ของอเมริกาที่แบบพรรคการเมืองใหม่ที่แบบมันนำเสนอแต่เขาคิดค้นมาเกือบ 5-6 ปีแล้วนะครับใช่นี่คือแบบระบบนึงที่แบบน่าสนใจแต่บ้านเราคงยากน่าจะใช่มาไม่แต่อาจารย์ครับมีของโดฮากาตาร์แถบนั้นอะซาอุดีอาระเบียเฮ้ยมันมีไอตัวที่มันบินได้เองอะอาจารย์แล้วแบบคอยขนส่งเขากำลังใช้แล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มันเพื่อไม่ให้รถติดพัฒนาขึ้นโอ้สุดยอดมากบ้านเราแล้วครับของเราก็ยังมียังรถบรรทุกรถเมย์รถไฟขสมกต่างๆเราครบนะครับครบจริงรถเมย์เยอะเกินไปของเราไม่รู้จะคนรถไฟเรามีตั้งแต่ร .5 นะจ๊ะผลิตสู้กันตั้งแต่สมัยเมจิตอนนี้เราก็ยังเหมือนเดิมไม่ก็ถึงบอกไงว่า NASA ที่จริงอะแพ้แล้วนะจรวดแต่บ้านเรามีบั้งไฟตั้งแต่สมัยกี่ปีไหนสกาดเปล่าฮะประวัติของอาจารย์ตั้มน่าจะดูดีนะบั้งไฟเนี่ยอาจารย์อันนี้เล่าเกร็ดนิดนึงบังไฟล้านบังไฟแสนอันนี้เล่าเกร็ดนิดนึงครับอาจารย์ผมไปสอบดาราศาสตร์สมัยเด็กๆเนี่ยสอบดาราศาสตร์ เขาบอกว่าไอ้จรวดเครื่องบินชาติที่คิดค้นชาติแรกเนี่ยคือจีนเออหรอแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าไอ้บังไฟอีสานบ้านเราเนี่ยเฮ้ยลองจากจีนนะครับอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นอันนี้ไม่ตลกไม่ใช่เราคิดก่อนจีนเหรอไม่จีนคิดก่อนเอาหรอเขาคิดยังไงอ่ะก็อันนี้ไม่รู้เขาบอกว่าประมาณ3,500 ปีของจีนนะครับสมัยราชวงศ์ชางชางโชชินฮั่นถังซองสุยเฮ้ยไกลมากอาจารย์แต่บ้านเราเนี่ยเขาบอกได้ประมาณ 2,000-3,000 ปีอ๋อแสดงว่าได้ที่2เขาว่าอย่างนั้นเขาอย่างนั้นนะแต่จริงในความคิดของเรานะคิดว่าประเทศไทยน่าจะคิดก่อนนะเพราะต้องมานานแล้ว เกิดมาก็เห็นบั้งไฟขอฝนนะเข้าใจความหมายป่ะโอ้อาจารย์ยังไม่แก่ขนาดนั้นไงไม่ความเชื่อมันโดนปลูกฝังมาบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านบั้งไฟตะไลไฟอะไรเงี้ยนะนี่ก็คือใช่ป่ะที่จริงประเทศไทยเป็นคนที่แบบคิดอะไรก่อนมากแต่แค่ต่อยอดไม่ได้เข้าใจความหมายไหมเหมือนบางทีข้าวหอมมะลิอ่ะทำไมอเมริกาถึงเอาไปต่อยอดได้และเป็นข้าวพันธุ์ของเขาเองทั้งที่เราเป็นต้นกำเนิดของข้าวหอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วโลกาภิวัตน์มันมีเปลี่ยนแปลงมันมีเหมือนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วมันแบบ
กงได้อะไรได้อย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่สหรัฐต่างๆเนี่ยที่เขามีเกิดสงครามเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าที่ไหนมีแหล่งน้ำมันนี่อะไรต่างๆใช่ป่ะนั่นแหละก็คือเรื่องของวิวัฒนาการต่างๆมากมายไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะไอ้ดาวเทียมครับอาจารย์สหรัฐอเมริกามีเยอะที่สุดที่มีวนรอบโลกสแกนได้ทุกอย่างทุกตารางนิ้วไม่งั้นเขาจะชนะศึกได้ไงว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ข้าศึกอยู่ตรงไหนอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์เขารู้หมดเลยตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้เลยตอนสมัยผมเด็กๆไม่รู้อาจารย์แบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมหาลัยเงี้ยตอนนั้นแบบเขามีการแบบเอ้ยที่22กว่าประเทศในอาเซียนในนั้นอ่ะอาหรับทุกประเทศเลยที่จะรบกันกับประเทศอิสราเอลรู้ไหมครับอาจารย์อิสราเอลชนะเพราะอเมริกายิงไอ้นี่ไม่ใช่ขีปนาวุธครับอาจารย์ดาวเทียมบอกเลยว่าตอนนี้กองทัพลิเบียกองทัพอียิปต์กองทัพซาอุดีอาระเบียกองทัพอิหร่านอยู่ตรงไหนกองทัพลิเบียอยู่ตรงไหนที่จะเข้าไปถล่มอิสราเอลทีนี้มันมีตอนหนึ่งสงครามโลกไม่แน่ใจครั้งที่สองที่อเมริการบกับเวียดนามอ่ะแล้วสงครามเย็นครับอาจารย์สงครามทำไมกำลังงงว่าเนื่องจากเราเข้าใจว่าเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใช่ป่าววัฒนการหรือเทคโนโลยีทำไมถึงได้แพ้สงครามตอนช่วงนั้นน่ะโฮจิมินห์บอกเลยว่าตอนที่ประชุมที่ปารีสแล้วสหรัฐเนี่ยบอกว่ายื่นคำเสนอว่าเฮ้ยแบ่งประเทศแล้วให้โฮจิมินห์ยอมแพ้โฮจิมินห์พูดคำหนึ่งเลยครับอาจารย์โฮจิมินห์ไปเองเลยนะครับอาจารย์ไปติดต่อเองเลยนะครับอาจารย์โฮจิมินห์คำหนึ่งบอกว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกามีกองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพที่สุดในโลกแล้วมีขีปนาวุธแล้วมีระเบิดปรมาณูแต่เรือของคุณอ่ะไม่สามารถแล่นบนพื้นดินได้โอ้ยคมนะครับเขาใช้วิธีกลยุทธ์แบบกองโจรคุณอีกซุ่มโจมตีฝนเหลืองใช่ไหมป่าทุกวันนี้ยังเสื่อมโทรมหมดเลยคนยังแบบพิการมีสารไม่ได้ครับอาจารย์แล้วเนี่ยขุดใต้ดินอยู่ใต้ดินลงอยู่ใต้ดินแล้วครับอาจารย์พูดง่ายก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะยุทธศาสตร์ด้านทำเลที่ตั้งอะเนาะใช่ไหมการลบแบบภาคพื้นดินที่มีความได้เปรียบคือสถานที่อะเนาะสหรัฐไม่เคยเจอการลบแบบกองโจรใช่เพราะสหรัฐคือเขาจะมีลบแบบภาคพื้นใส่ภาคพื้นเลยปั้มไปแบบตรงๆเลยอะไรเงี้ยใช่ครับกองทัพสู้กองทัพเลยคือพูดง่ายคือกองทัพสู้กองโจรไม่ได้พูดง่ายๆอุ้ยจะเป็นเรื่องฉาบเพราะทีงงคลีเราเข้าใจว่าสหรัฐเนี่ยไปที่ไหนอย่างเช่นฮิโรชิมาอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ใช่ไหมที่แบบดังๆที่สหรัฐถล่มอะไรต่างๆมากมายเขาไปถล่มญี่ปุ่นไปถล่มอะไรต่างๆมากมายโอ้ถล่มได้แต่ทำไมเวียดนามเขาถึงแบบกับแพ้กับสองรอบได้รับพ่ายแพ้สองรอบนะครับอาจารย์สองรอบนี้หมายถึงว่าลบในเกาหลีเหนือด้วยนะครับอาจารย์เอาเหรอจริงไล่เหตุการณ์มันใกล้เคียงกันมากตอนที่แยกเกาหลีเหนือและใต้แล้วเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้สหรัฐเลยส่งคนเข้าไปช่วยเกาหลีใต้แล้วส่งคนเสร็จปั๊บเกาหลีเหนือแพ้แล้วอเมริกาเนี่ยส่งคนเข้าไปในเกาหลีเหนือจีนรับไม่ได้จีนแบบให้เป็นรัฐกันชนเชื่อไหมครับอาจารย์ตอนกลางคืนอ่ะตอนกลางวันอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจีนไม่กระตุกกระตาเลยครับแต่เหมาเจ๋อตงส่งกองกำลังเกือบ3ล้านคนแบบกองโจรเข้าไปในเกาหลีเหนือจีนบอกว่าเราตายเท่าไหร่ก็ยอมแต่ให้เกาหลีเหนือรอดแพ้2รอบนะครับแบบกองโจรเนี่ยเพราะยุทธวิธีทางทหารเนี่ยแม้คุณแพ้สงครามแพ้ศึกอ่ะแต่อาจจะชนะสงครามนี่คือยุทธศาสตร์ที่อเมริกาแพ้2รอบจนทำให้อาจารย์ครับรู้ไหมครับว่าเฮ้ยตอนลบในแอฟริกาเนี่ยเอ้ยอัฟกานิสถานจึงทำให้เนี่ยอเมริกาเนี่ยคิดเทคโนโลยีไอ้ที่ดาวเทียมมี2คนว่าใช่ว่าไอ้บงความร้อนเนี่ยเนาะความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับไอ้ข้างในใต้พื้นเนี่ยมีใครบ้างเขายิงขีปนาวุธเนี่ยจึงทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาสายรัฐไม่เคยแพ้การลบแบบกองโจรเลยมันเป็นวัฒนการพวกเทคโนโลยีและเป็นบทเรียนประสบการณ์หรือเรียกว่าการบริหารจัดการภาครัฐไงว่าเรามีวิทยาการใหม่ๆก็คือยิงคือตรวจจับความร้อนความชื้นของภาคพื้นความเคลื่อนไหวที่บิลาเดนเลยใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็อะไรนะนอกจากบิลาเดนแล้วมีอะไรอีกที่เป็นประธานาธิบดีฮุนเซนไม่ใช่ซาดัมฮุสเซนซาดัมฮุสเซนแล้วนึกถึงอันเรานึกถึงนายกรัฐมนตรีซาดัมฮุสเซนนะไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นซัดดัมฮุสเซนใช่ไหมสามารถจับตัวได้โอ้โหถือว่าเก่งมากแสดงว่าเป็นประสบการณ์บทเรียนของสหรัฐอเมริกาที่แบบทำสงครามใช่เพราะเนี่ยมันเป็นการวิชาของเราเนี่ยการจัดการทางไหนการจัดการมาจากไหนมาจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มาจากไหนยุทธศาสตร์มาจากการรบตั้งแต่สมัยโบราณซุนวูเลยนะครับถ้าจะท้าความวิชาเนี่ยเครื่องนึงคาบเกี่ยวเครื่องนึงของเราเนี่ยคือการวางแผนแล้วการวางแผนอายุทธศาสตร์เราเนี่ยมาจากการลบพูดง่ายๆก็คือการวางแผนก็คือคิดละ
คิดเฉยๆว่าอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเอาหนังสือไว้ตรงนี้ตรงนั้นแต่การจัดการคือการนำเอาหนังสือนี้ไปวางไว้ตรงนี้ตามที่เราคิดนั่นก็คือเขาเรียกว่านโยบายในการวางแผนแต่การจัดการก็คือเราจะต้องนำสิ่งของหรือทำต่างๆเอาไปวางตามที่เราคิดไว้นั่นเองนี่ก็คือการจัดการเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรามันมีการจัดการอะไรบ้างที่แบบเกี่ยวข้องกับยุคโลกาภิวัตน์ในความคิดของอาจารย์ตั้มสำหรับผมนะครับณตอนนี้เนี่ยยังคิดไม่ออกเลยครับอาจารย์ว่าเฮ้ยบ้านเรามันทำอะไรอ่ะแต่มันมีของกพล.นะครับหลายๆอย่างที่เขาวิจัยขึ้นมาแต่เขายังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆว่าบ้านเราอ่ะคนคิด TDI คิดแบบมากมายเหตุต้องทำอันนั้นทำนี้สุดท้ายเอาไปทำไหมวิวัฒนาการเพราะที่เหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เหมือนหนังสือยุทธศาสตร์ของเราเหมือนหนังสือเนี่ยหนังสือคิดยุทธศาสตร์คิดกพ.คิดสำนักคิดมหาวิทยาลัยคิดเราอาจารย์คิด TDI คิดถูกเอาไปใช้ไหมมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันติดกฎหมายมันติดกลุ่มผลประโยชน์มันติดกลุ่มภาคการเมืองเพราะว่าจะแก้กฎหมายก็ไม่ได้เพราะมันติดกับของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มประโยชน์เขาไม่ยอมให้แก้แน่เลยเพราะมันเสียผลประโยชน์เขาแต่ที่ผมนึกได้ที่มันใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยคือการประมูลนะครับอาจารย์ e-auction เงี้ยแล้วไอ้ของเราเนี่ยจัดอยู่ในพวกเขาเรียกว่ายื่นซองประมูลไหมถ้าเกิดเป็นราชการเอาแล้วอาจารย์มันไม่ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่แต่ผมสทช.ที่มันประมูลคืนอ๋อครูอันนั้นแหละอุ้ยดีแทกโดนกระหน่ำเลยอ่ะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นวิชาของอาจารย์เลยการจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยเฮ้ยจะให้ซองยังไงจะให้ผู้ประมูลยังไงจะขอยังไงจะอาจารย์อันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะว่าแล้วมันติดอันดับโลกด้วยนะครับอาจารย์ว่ามีการประมูลราคาสูงที่สุดและแข่งขันกันยาวนานที่สุดแล้วก็เยอะด้วยนะใครได้รับผลประโยชน์ใครได้รับผลประโยชน์รอบล่าสุดรอบสุดท้ายเนี่ยผมไม่เอาเพราะมันเจ๊งเราอยากนั้นมากเลยอยากเป็นในบอร์ดกสช.คุณได้เยอะนะอาจารย์เมาพูดเล่นนะฮะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะโดนฟ้องนะครับแต่ผมไม่ช่วยผมไม่เกี่ยวนะเทสผมบอกเลยว่าผมไม่เกี่ยวอาพาธิงไม่กับพูดถึงนะครับอาจารย์ผลประโยชน์ต่างๆมากมายของมหาศาลนะในการประมูลทุกที่เลยของภาครัฐเนี่ยมันก็ต้องมีนะมีเล็กมีน้อยเหมือนที่เราไปประมูลอบต. อบจ.ต่างๆเนาะนี่ครับผมสะอาดอาจารย์มันก็ต้องมีบ้างเขาเรียกแหละทำไมต้องมีค่ารอน้ำชากินน้ำเย็นไม่ได้เหรอต้องกินน้ำชามันต้องมีค่าดิเอารอน้ำเย็นมันต้องจ่ายครับอาจารย์ประเทศเราเนี่ยระบบไอ้คอร์รัปชันเนี่ยโหสูงมากเลยนะครับอาจารย์ไม่จริงเขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ไม่มีมาตั้งนานแล้วโอ้ไม่อยากใช้คำนี้เลยอาจารย์แบบระบบเล่าเน่าหนอนชอนชัยเฟะแล้วอุถัมหายไหมอ่ะมันแก้ได้ไหมอุถัมจริงมันจะแก้ได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับมันเหมือนให้เราเลิกเป็นเลิกกินอะไรสักอย่างอะไรสิ่งเราชอบก็ไม่เป็นเนาะเหมือนเราตัดนิ้วก็ตัดไม่ได้เนี่ยเหมือนกันคอร์รัปชันก็ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยนะอาจารย์แต่ผมโลกสวยผมคิดว่าสักวันเราต้องทำได้สักวันนี้คือสักวันเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วหรือเราจะไม่ได้เห็นก็ได้คือเราต้องเข็นตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่คือรูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐยุโรปอภิวัตน์ว่าเราต้องมีรูปแบบไหนที่มันชัดเจนเชื่อมโยงให้ได้ว่านี่คือตัวตนของเออแก้ไขกฎหมายแก้ไขระบบคอร์รัปชันให้ได้อะไรอย่างนี้อาจารย์เข้ามาบอกเขามีการแบบถกเถียงกันในเชิงวิชาการเขาบอกว่าเฮ้ยการจัดการภาครัฐในยุโรปอภิวัตน์ก็แบบง่ายๆเลยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเขาบอกเนี้ยเป็นกู๊ดก็วันนี้อาจารย์แล้วที่เราสอนแล้วเราเคยสอนสปีแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าเอาไปเลยผมเลยถามว่าเฮ้ยไอ้กู๊ดก็วันนี้เนี่ยในวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือวิชาการจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัตน์มันก็จัดสำหรับผมนะผมก็อยู่ในสำนักเก่าไงก็เถียงเต็มที่ว่าเฮ้ยแล้วไอ้กู๊ดก็วันนี้คุณเนี่ยมันก็อยู่ในหลักธรรมาภิบาลป่าววะจริงไหมครับอาจารย์แล้วก็บอกโอ้กู๊ดก็วันนี้ต้องอย่างนู้นจริงๆสรุปแล้วมันก็คืออันเดียวกันเขาคงเดียวกันเพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นกู๊ดก็มาแล้วเนี่ยใครๆก็ใช้กันบริษัทก็ใช้ทุกคนก็พูดแต่ถามว่าใช้จริงได้จริงหรือเปล่าที่เรามองเห็นก็ยังมองไม่เห็นเลยหลายๆหลายองค์กรนะฮะหลายองค์กรที่ใช้คำว่า good governance นั่นเองเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเรามองถึงมุมเรื่องของมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของโลกาภิวัตน์อันนึงแต่ก่อนสมัยก่อนอาจารย์ตั้มมีใบขับขี่ไหมเคยสอบใบขับขี่อ่ะเคยสอบครับแล้วก็นั่งกากันใช่ไหมนั่งกาอาจารย์ผมเร็วกว่านั้นอ่ะผมยุบไปแล้วแบบผมคิกอ่ะเออนั่นแหละผมได้46อ่ะสมัยก่อนมันนั่งกาใช่ไหมกาแล้วมีการแก้ให้ด้วยนะครับอาจารย์ใช่แต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีวัฒนาการใหม่การจัดการภาครัฐเห็นไหมคุณเห็นอะไรทัชสกรีนเอาคอมพิวเตอร์มาให้จิ้มแล้ว
ผลออกมาเลยปุ๊บปั๊บกี่นาทีใช่ไหมเรารู้เลยเนี่ยแม้ยกตัวอย่างของโครงการภาครัฐมา1ตัวที่เราเห็นชัดๆก็คือเนี่ยพวกการสอบกับขี่ออนไลน์ที่เราไปสอบที่ขนส่งใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเนี่ยก็จะใช้พวกจอเลยทัชสกรีนเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังนะต่อไปก็เดี๋ยวคาบหน้าคาบหน้าคาบหน้าเออเราจะมาดูว่ามีวัฒนการโลกไร้พรมแดนโลกของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีต่างๆมันมีอะไรบ้างมันเป็นอะไรบ้างเราก็ไม่ใช่แบบเก่าคำพูดแบบข้างหลังถ้าสกิลเราต้องมีแบบจอนู่นนี่นั่นสามร้อยสิบองศาไหมอาจารย์เดี๋ยวเราจะมีสามร้อยเรา860เรามากกว่า300เพราะเรารวมกัน2คนนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบทที่1เนี่ยให้เราเข้าใจเห็นคร่าวๆว่าระบบการจัดการภาครัฐเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่อดีตใช่ไหมที่อาจารย์ตั้มบอกแล้วแบ่งเป็น3ยุควูดโรบินสันต่างๆแม็กซ์เวเบอร์ต่างๆรวมมาถึงพวกNew Public Management ต่างๆไล่มาเรื่อยๆเนี่ยให้เรามองภาพรวมๆของบทที่1แบบเขาเรียกว่า introduction เบื้องต้นเกริ่นนำมาก่อนให้เราเผื่ออยากสนใจอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยที่เราได้ยินข่าวต่างๆเนี่ยหรือการบริหารจัดการภาครัฐต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการระบบ IT บ้างระบบสารสนเทศบ้างหรือก็ยังไม่เห็นบ้างก็ยังมีแต่จริงๆแล้วการจัดการภาครัฐเนี่ยหลายประเทศในเรื่องของประเทศไหนในเอเชียที่มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดผมให้2ประเทศครับอาจารย์เพราะพื้นที่มันเยอะประเทศที่คุณชอบมากชอบไปเอาอาจารย์มันต้องแยกนะครับอาจารย์โดยมันต้องแยกนะครับว่าป่าไม้เยอะต่อจำนวนพื้นที่หรือประชากรหรือว่าป่าไม้รวมเฉยๆเนี่ยน่าจะเป็นอินโดนีเซียเพราะพื้นที่เขาเยอะมากแต่ถ้าเป็นต่อประชากรน่าจะเป็นลาวเพราะพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ภูเขาสูงแล้วคนเขาน้อยมากอ๋อน้อยกว่าต้นไม้น้อยกว่าทรัพยากรคือแบบมันมีภูเขาว่าใครจะไปอยู่ครับอาจารย์แล้วคนไทยอ่ะแล้วก็ถูกกว่าต้นมาฝั่งนี้หมดประเทศไทยเรามีคนเยอะกว่าทรัพยากรครับอาจารย์อ๋อมันก็เลยแล้วพม่าเอ้ยพม่ามีทรัพยากรอะไรบ้างเยอะๆครับโอ้ยพม่าเนี่ยการ์ดใช่ไหมน้ำมันทับทิมทองคำป่าไม้เอาพูดตรงๆกันเลยนะครับอาจารย์สำหรับผมนะประเทศพม่าเนี่ยมีศักยภาพพม่าไม่ได้มันเป็นการเหยียดชาติต้องเมียนมาหรือเบอร์มาคนเขาเองเขาเรียกตัวเองว่าเบอร์มานะครับอาจารย์และคนกะเหรี่ยงคนมอญเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นพม่านะครับคนพม่าคือคนที่อยู่ภูกามันทะเลคนที่อยู่พะโคแบบคืออยู่ในเรื่องราวที่น่ามันมีอะไรนะมีแยกรัฐใช่ไหมใช่ครับแยกตัวพวกกองกำลังกะเหรี่ยงอะไรนะโกก้าเคนยูคาชินอ๋อคาชินรัชฉานอะไรเงี้ยมอนไทยใหญ่แต่มอนนี่ก็แบบค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเขาก็วางอาวุธไปนานแล้วแต่แบบก็แบบก็ยังแต่หมายถึงก็ยังมีกองกำลังอยู่อ๋อพูดง่ายๆก็คือเขามีทรัพยากรเรื่องพวกแร่เยอะพวกทับทิมพวกอะไรเงี้ยนะใช่ไหมอาจารย์ครับรู้ไหมครับว่าเฮ้ยในอาเซียนถ้าผมให้คะแนนอะบอกตรงๆเลยกองทัพเนี่ยถ้าไม่นับยุคโบราณเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับอาจารย์พม่าเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนพม่าเกิดก่อนไทยพม่านี่เกิดก่อนไทยถ้าไม่นับยุคเขมรกาเมรโบราณเนี่ยถ้าไม่นับนะเพราะอาจารย์เราอาจจะแบบทัศนคติหุ้ยมันเผาบ้านเผาเมืองด้วยแต่อย่าลืมนะครับว่าพม่าเนี่ยมีกองทัพที่ใหญ่มากและพม่าเนี่ยเป็นประเทศเดียวเกือบประเทศเดียวในอาเซียนที่มีกองทัพเขาเรียกอะไรกองทัพประจำการนี่คือระบบการจัดการภาครัฐของเขาเลยนะครับอาจารย์คือคนพม่านี่มีความเป็นเราบอกว่าเฮ้ยชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีความเป็นชาตินิยมสูงมากเทียบกับพม่าเรายังแค่ครึ่งเดียวไม่ได้โม้ช่วยพม่าหรือแบบอวยพม่าจนเกินไปตอนที่อยุธยาแพ้เนี่ยผมบอกการันตีได้เลยหนึ่งในฐานะที่เคยศึกษามาเราเนี่ยเวลาเราลบการจัดการภาครัฐเนี่ยของเราเนี่ยเวลาเราลบเนี่ยเราเกณฑ์คนจากหัวเมืองเมื่อมีศึกใช่ไหมครับอาจารย์เฮ้ยจันทบุรีนครศรีธรรมราชนครปฐมส่งคนมาสิแล้วค่อยฝึกแล้วคนเอกทหารน่ะก็ไปทำไร่ไถนาเข้าเวรก็ไม่ได้ฝึกอ่ะทหารคือชาวบ้านใช่ไม่ได้ฝึกก็เหมือนชายชะกันแต่พม่ามีกองทัพประจำการก็พูดง่ายเขามีกองทัพอยู่แล้วเขาฝึกทุกวันไม่แปลกที่อยุธยาแพ้แล้วเชื่อไหมครับอาจารย์ว่าประเทศเราเนี่ยไอ้ประเทศพม่าเนี่ยชนะแบบไม่อยากจะเชื่อชนะ12กองทงของกษัตริย์เฉินหลงที่เป็นมหาราชของจีนที่ขยายจีนแต่ก่อนนะก็มีทางแมนจูถูกแล้วขยายมาทางตะวันตกเฉยสัวขยายมาแบบสมัยแต่ก่อนเขาจะให้อ่องปกครองแต่จักรพรรดิเฉินหลงปกครองทั้งหมดแม้กระทั่งที่เป๋ด้วยซ้ำครับอาจารย์แต่ไอ้12กองทงเนี่ยแต่มันไม่ได้แพ้ไปถึงขนาดแต่หมายถึงว่าแพ้ศึกที่มาทำกับพม่า12กองทงที่ใหญ่มากนี่แพ้กองทัพพม่าที่เราพ่ายแพ้กองทัพพม่าผมไม่แปลกใจเลยครับอาจารย์และผมไม่โทษกษัตริย์ล้มเหลวคนไทยทะเลาะกันผมไม่โทษแต่ผมโทษการจัดการภาครัฐของเขาเนี่ยมันมีแบบ
วิวัฒนาการมันมีระบบกองทัพที่มีประสิทธิภาพมีการจัดการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วอาจารย์เชื่อไหมครับว่ากองทัพอินเดียใหญ่ขนาดไหนใหญ่แบบมีแค่กองทัพของเจงกิสข่านที่ชนะเออชื่อว่าเจงกิสข่านก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งในตรงไหนของจีนอ่ะอันไหนครับไอที่ปกครองโดยเจงกิสข่านมองโกมองโกครับอาจารย์มันอยู่ข้างบนแต่หมายถึงว่าทิเบตอะทิเบตทิเบตก็ส่วนทิเบตก็ขยับลงมาหน่อยก็เป็นของจีนแต่มันเป็นปกครองแต่ก่อนเคยเป็นรัฐเอกราชของตัวเองเอออ๋อจีนจีนผนวกพูดง่ายตั้งแต่สมัยผนวกเลยเอาปืนเข้าไปยึดเลยอ๋อแต่ก่อนเขาเป็นรัฐเอกราชของเขาโดยมีใครปกครององค์ดาราดามะหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือไม่เกี่ยวไม่ครับเป็นของจีนเลยอ๋อเป็นของจีนเลยแต่ก็มีการปกครองที่แบบให้ปกครองในเชิงวัฒนธรรมปกครองในแบบเป็นจีนแบบอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แต่ว่าไอ้พูดถึงเจงกิสข่านเนี่ยราชวงศ์หยวนหลานของเจงกิสข่านเนี่ยมาปกครองจีนครับอาจารย์แต่แบบเฮ้ยแต่พอเอาจริงแล้วพม่าเนี่ยไปชนะอินเดียนะครับอาจารย์ชนะที่เมืองอารากันที่มันมียักษ์ขายโลหิงยาทุกวันเนี่ยก็เพราะตั้งแต่พม่าเนี่ยชนะอารากันพวกนี้แหละเมืองเนี่ยใหญ่มากนะครับอาจารย์จุดล่มสลายของระบบกษัตริย์พม่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรปัญหาภายในหรือว่ายังไงเพราะองค์สุดท้ายก็คือโดนจับไปอยู่ที่อินเดียใช่ไหมฮะโดนเขาได้เป็นองค์ประกันที่อินเดียคล้ายๆเราเอาโครงของเขามาเพิงพระนางแบบเป็นการเยียวยาหน่อยๆใช่ใช่ไม่แต่เราจะไปจับที่อินเดียเพราะเนื่องจากพระมเหสีใช่ไหมที่พูดง่ายคือมีอำนาจเหนือกษัตริย์พระนางสุภรยาเออเหนือด้านเหนือกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เป็นปัญหาภายในของเขามากกว่าแต่อาจารย์ยุคจักรวรรดินิยมตะวันตกใครก็สู้ไม่ได้ไปสู้กับอังกฤษโอ้ยอาจารย์อังกฤษมีเรือกลไฟแล้วพม่ายังมีอะไรเรือรบแจวอ่ะเออเรือแจวอะไรแค่นั้นเนี่ยเรือรบหลวงไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์แบบการจัดการแบบเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากอังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วที่ต้องเอาไปที่อินเดียเพราะว่าอังกฤษปกครองอินเดียอยู่แล้วสมัยพระนางวิกตอเรียใช่ไหมฮะปกครองอยู่แล้วครับอาจารย์ปกครองอยู่แล้วก็เลยแบบลบ3ครั้ง2ครั้งด้วยซ้ำครั้งใหญ่มี2ครั้งพม่าแพ้ครั้งแรกก็ยกมอญที่เราเสียมฤทธวายมอญข้างล่างตอนล่างพระโคมรแมงให้อังกฤษอังกฤษก็ผนวกณตอนนั้นกลับคืนเลยแล้วฝรั่งเศสเราเสียอะไรให้ฝรั่งเศสบ้างโอ้ยอย่าพูดอาจารย์เรื่องนี้แบบมันเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟอาจารย์ไม่ทีฟเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าเป็นฮิสตอรีนั่นเองเป็นประวัติศาสตร์นั่นก็ไทยได้รู้ว่าเราเสียดินแดนฝั่งไหนเสียมราชพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมพัตตบองอะไรต่างๆให้กับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะอะไรป่ะเพราะจริงๆโอเคเราอาจจะพื้นที่ใหญ่แต่ด้วยความฉลาดของเมื่อวานนี้คือวันที่23ตุลาความฉลาดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่แบบท่านแบ่งเค้กให้ถูกต้องมากเลยนะไม่งั้นนะเราคงไม่มีมุกดาหารโอ้ไม่แน่อาจารย์ผมอาจจะได้เป็นเจ้าลาวนะตอนนี้อาจจะเป็นไม่ภูริปุโรเจ้าเมืองก็ได้อาจารย์มันไม่ได้ผมถึงแบบไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ผมเรื่องเซนสิพ่อผมเป็นคนที่แบบฟรีดอมเข้าใจแบบเซรีนิยมแบบเฮ้ยแล้วเขาถามอันนี้แบบประวัติศาสตร์เล่าคนขำๆไม่ต้องซีเรียสนะสำหรับเฮ้ยเขาบอกว่าเขาถามว่าเฮ้ยไทยเสียดินแดนนู่นเนี่ยเราปลูกฝังมันตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่เสียมราชพัตบองปีนังอะไรสักอย่างที่เราเสียไป12จุดไทยแสนวีเชียงตุงเนี่ยเขาบอกว่าแล้วกูเป็นไทยเมื่อไหร่วะใช่เขาไม่เคยคิดไม่ใช่อาจารย์เขาบอกเฮ้ยอยู่กับไทยก็เกณฑ์กูเป็นคนงานเหมือนเดิมวะกูไปอยู่คนอื่นดีกว่าไหมเฮ้ยเขาเป็นพื้นที่เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งเขาเหมือนนะเหมือนครับประเทศไทยเราเคยบอกว่าเรากับลาเป็นบ้านพี่เมืองน้องเขาถามกับว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเพราะขนาดเรายังใช้กูไม่ได้ญาติกับมึงอะยังขนาดเรายังใช้ไฟจากลาวใช่ไหมเกือบครึ่งข้อนประเทศเลยนะเราซื้อไฟจากลาวนะตัดปุ๊บนี่มุทหารดับเลยนะกับบึงการในบ้านจ้าเนาะน้องกายโอ้รู้สึกว่าสารมันนอกอะชายขอบอาจารย์อะเราเขาเรียกว่าทำเลริเวอร์วิวค่ะเพราะฉะนั้นบ้านอาจารย์ติดริมโขงนะก็จะรู้ถึงเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์การบริหารจัดการใช่แต่แถวบ้านนะได้ข่าวว่าอาจารย์บ้านหลังใหญ่มากถูกของสองภาษีไหมพูดได้ไม่มีบ้านนะตอนนี้อยู่กระต๊อบไม่ก็เป็นตุ่นอยู่ขุดหลุมอยู่นะส่งกระเทียมคานหรือเปล่าอาจารย์เพราะสมัยตะก่อนบ้านอยู่ติดริมโขงใช่ไหมเราจะยินเสียงยิงปืนยิงปืนข้ามไปข้ามมาเออแล้วก็เรือนะเราปกขออย่างเงี้ยเรือเราปกขอดิน่ากลัวทหารบ้านผมไม่มีเลยแบบมีสะพานแล้วมีแบบเรือยมีแบบโอ้บ้านผมมันจะเลยแล้วอาจารย์สมัยก่อนตำรวจเคี่ยวมากเลยนะตำรวจลาวตำรวจไทยเขาห้ามคนข้ามแต่หลังๆมาเขาสามารถแอบข้ามไปได้แลกกล้วยแลกอะไรกันไปโลกาภิวัตน์นี่แหละครับอาจารย์ว่าเฮ้ยมีขนกระเทียมอาจารย์นี่กดแบบขนกระเทียมไม้พยุงหรือเปล่านะโอ้แต่บางทีเห็นเขาวัวควายอ่ะวัวควายบางทีลอยข้ามน้ำโขงมาเลยนะร้อยเชือกตรงจมูกแล้วก็เอาเรือดึงไปเลยครับ
หรือวัวมันวัวควายมันก็ลอยน้ำไปเลยครับมันไม่จมใช่ไหมไม่จมครับลุงผมเคยเอาข้าวไปขายฝั่งนู้นด้วยครับนี่ขนาดสมัยโบราณยังมีการแลกเปลี่ยนและโลกาภิวัตน์เนี่ยคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมาถึงทุกวันเนี่ยเราแลกเป็นไงมีสะพานใช่สะพานมุทหามีสะพานไหมมีครับสะพานข้ามไปไหนส่วนเขตใช่ครับที่บึงหนองคายก็จะมีวิงจันทร์แล้วมีท่าแขกท่าแขกอุบลไหมท่าแขกนครพนมครับอ๋อนครพนมกำลังจะสร้างที่อำนาจเจริญแล้วอุบลแล้วอุบลมันมีอะไรอ่ะที่เขมราชครับอ๋อเขมราชกำลังจะสร้างโอ้กำลังจะยังวางโครงสร้างและแต่มุกดาหารก็คือสุวรรณเขตใช่แล้วทำไมไอ้กาแฟดาวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอุบลปากช่องครับไม่ใช่ปากช่องโคราชนะรู้ปากช่องหมายถึงว่าจังหวัดอะไรของไทยจัมปาสักครับติดอุบลอุบลติดกับอุบลหมายถึงว่าที่นู่นเขาเรียกแขวงจัมปาสักแต่เมืองมันอยู่ที่เมืองปากแสดงว่าเมืองนั้นเป็นเมืองอะไรนะที่ระดับสูงบริเวณครับอาจารย์อ๋อมันเป็นอากาศเย็นใช่ไหมใช่เย็นทั้งปีไอ้ที่บริเวณเนี่ยครับอาจารย์มันมีการแบบเฮ้ยส่งกาแฟไปทั่วโลกเลยนะครับอาจารย์อ๋อกาแฟมันมีกลิ่นเฉพาะเนาะถูกแล้วมันเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่าแล้วมันเป็นพื้นที่ระดับสูงบริเวณเนี่ยตรงเนี้ยเมืองปากซองเนี่ยมันเย็นทั้งปีไม่ได้บุกอาหารบ้านอาจารย์ปลูกกาแฟได้ไหมไม่ได้ครับอาจารย์ร้อนร้อนอ๋อร้อนครับอาจารย์ไม่ได้ปลูกกาแฟปลูกแตงโมเนาะแตงโมรู้หรอบ้านเราไม่มีภูเขามีภูเขาไม่ใช่เหรอบ้านสันตั้มอ่ะไม่ลองปลูกกาแฟบ้างมันเป็นพื้นที่แบบป่าสงวนแห่งชาติแต่ก่อนเป็นสมัยคอมมิวนิสต์ครับอาจารย์เป็นพื้นที่สีแดงหมดเลยบ้านอาจารย์ก็เป็นสีพื้นที่สีแดงอ๋อเพราะเขามีกาแฟแล้วดาวเรืองเธอก็ดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยกาแฟดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยกินได้นะอ๋อแต่ก่อนมันเป็นไอ้คอมมิวนิสต์ใช่ไหมใช่ครับอะไรนะเขาเรียกว่านายใช่ไหมไอเดียนเขาเรียกว่าสหายเนาะสหายโอ้นายโดยโอ้อาจารย์นี่พูดเรื่องอะไรอาจารย์โอ้โหไม่ได้พูดถึงการบริหารจัดการภาครัฐแต่ในยุคไงยุคสมัยก่อนก็มีเรื่องของคอมมิวนิสต์เรื่องอะไรนะที่พิชบูรณ์เขาคอใช่ไหมอะไรต่างๆมากมายอันเดียวกันไหมอ่ะเขาคออันเดียวกันแต่มันมีพื้นที่หลายๆพื้นที่ในการรบกันในการแบบทำศึกสงครามกันอันนี้ครับแต่เสียงปืนแต่ที่แรกคืออยู่ที่เรนูนครนะครับเรนูคือนครพนมใช่ครับแล้วขึ้นชื่อเรื่องผู้หญิงสวยใช่ไหมสาวเรนูก็บอกสวยสวยเพราะว่าเนื่องจากเหมือนลูกครึ่งอ่ะเข้าใจความหมายป่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยเชื้อลาวใช่ไหมมีเชื้อไหมโอ้ยไม่มีเชื้อครับอาจารย์ไม่ใช่มีแล้วก็จะบอกว่าตัวเราก็มีเชื้อเขาเรียกว่าไทยเทิงของเราเป็นไทยแบบลาวภูเขาจริงๆแล้วพ่อ เป็นคนภาคเหนือเป็นคนแพร่นะแม่เป็นคนอีสานหรือคนบึงกาฬเนี่ยบรรพบุรุษคือตัวเองเป็นไทเทิงล่องเรือมาแล้วก็มาหยุดแล้วก็โดไม่ใช่ล่องเรือสิโดมิชชันนารีไทยเป็นทาสบรรพบุรุษเป็นไทยเป็นทาสไทเทิงมาจากภูเขาแล้วก็มาตั้งหลักที่หมู่บ้านบ้านปัจจุบันเพราะฉะนั้นเชื้อเราคือมีเชื้อราวเต็ม 100% เลยจากไทเทิงนั่นเองแต่หลายคนคิดว่าเอ๊ะอาจารย์มีเบอร์ทำไมขาวดูสวยจังเลยพ่ออาจารย์ปกแป้งเยอะบ้านหมันเมา นะเกิดมาจากไม่ได้พ่อนะพ่อดำนะตระกูลพ่อดำภาคเหนือก็จริงหรือไทยได้แม่หมดเลยได้ญาติเนี่ยมันก็คือด้วยเรื่องของวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการของภาครัฐแต่อดีตพูดถึงเชื้อชาติสัญชาติเราก็เลยบอกว่าเราไม่เคยจะไปพูดถึงเรื่องสัญชาติอะไรมากมายเพราะเราต้องเป็นชาติจริงๆเรายอมรับตัวเองว่าเรามีเชื้อขนาดโบราณเนี่ยยังมีการโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์มันไม่ใช่คำใหม่เลยนะครับแต่หมายถึงว่าเฮ้ยไอ้คำว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายที่เร็วกว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยลูกปัดเนี่ยมาจากเปอร์เซียลูกปัดมาจากจีนไอ้เครื่องเป็นจลงเนี่ยมาจากจีนเนี่ยเหมือนอาจารย์โลกาภิวัตน์อย่างนึงคือโลกาภิวัตน์เปลี่ยนผ่านที่อยู่เปลี่ยนด้วยความรู้ความเร็วใช่อย่างเช่นจากการเดินก็เป็นการวิ่งไม่จากการวิ่งก็เป็นการขึ้นเกวียนขึ้นบัวขึ้นม้าใช่มั้ยผมเกิดไม่ทันอาจารย์ขึ้นม้าขึ้นรถจิ๊ปขึ้นเครื่องบินเห็นไหมอาจารย์พูดซะแบบโอ้โหเก๋มากขึ้นรถทัวร์อะไรเงี้ยไม่เราพูดถึงยกตัวอย่างง่ายๆทั้งสาเข้าใจง่ายๆไงกิมมิกง่ายๆว่าคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะก็พูดในทางที่ดีนะส่วนมากถ้าเกิดในทางที่ไม่ดีคือเราเอามาใช้ผิดเองเทคโนโลยีอ่ะดีมันดีอยู่แล้วแต่เราเอามาใช้ผิดมาทำผิดก็ผิดประเด็นนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกวิวัฒนาการเนี่ยแล้วในมุขอาหารมีวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆบ้างไหมอ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอ๋อตั้งแต่เกิดมาเหรอมีห้างมั้งครับอาจารย์มีสะพานมีห้างมีสะพานมีหอคำแก้วหัวอาจารย์เมาอ่ะไม่บ้านผมจะมีรถไฟนะอนาคตอ๋อในบ้านอาจารย์บึงการอนาคตไม่ใช่อนาคตเขาบอกปี66จะมีสนามบินปี66เขาไปตั้งป้ายเลยนะตั้งป้ายอาจารย์ครับ
าจารย์ครับว่าตื่นครับไม่จริงผู้ทหารมีความพร้อมตั้งเยอะอาจารย์พร้อมกับบ้านอาจารย์เยอะเลยขอมาเป็น20ปีแล้วยังไม่ได้ลงเลยอาจารย์บ้านอาจารย์ต้องรอคิวไปก่อนไม่รอไม่รอเขาบอกมันใกล้ปากสันปากสันเมืองเล็กๆโอ้ยสวรรค์ในเขตเมืองคนเป็นล้านอาจารย์บ้านปากสันมีคนแค่300คนเออจะขอสนามบินอุ้ยจะได้กลับบ้านเลยแล้วสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยว่าเฮ้ยในช่วงสุดท้ายแล้วจะมีการสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะแจกเบอร์ก่อนไม่ใช่นะครับเราจะแจกลอตเตอรี่มันยิ่งงวดอะไรอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะเราก็อยากจะฝากในบทที่1เนี่ยแล้วคือมาสรุปก็คือเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องของการจัดการภาครัฐว่ามีวัฒนการอย่างไรบ้างแล้วการภาครัฐแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยสุขสนานเหมือนเดิมนะฮะก็คือในเรื่องของปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัตน์ปัจจัยก็มีหลายปัจจัยนะนักศึกษามีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกว่าอะไรที่จะทำให้เกิดการจัดการประเทศไทยของเราทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนตามเขาแหละเราอยู่เฉยๆก็ได้นี่เราไม่ต้องตามเกมไม่ต้องตามโลกาภิวัตน์เรามาดูว่าในคาบต่อไปเนี่ยเราจะมีตัวอย่างอะไรเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีสไลด์อาจจะมีทัชสกรีนจอต่างๆ HD ต่างๆมาคอยนักศึกษาได้ดูและได้รับชมนะฮะให้มันดูความตื่นเต้นมากกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราก็อยากสนุกสนานกันนะฮะด้วยเรียนแล้วอย่างมีความสุขนั่นเองสำหรับวันนี้พวกอาจารย์ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐยุคโลกาภิวัตน์ในช่วงหน่วยแรกเทปแรกและเราหวังว่าเทปต่อไปเราจะได้รับการชื่นชมและอินบ็อกซ์เข้ามาเรื่อยๆและสอบถามเรื่อยๆนะครับและเราเจอกันในเทปต่อไปขอบคุณครับ